ขายข้าวเหรอคะหรือยังไงพอดีโปรดักต์ตัวนี้นะครับที่จะผ่านการสเตอริไลซ์แบบพิเศษครับจะไม่มีสารกันบูดแต่ว่าสามารถอยู่ได้ถึง2ปีโอ้โหครับผมแกงอย่างนี้เลยอยู่ในถุงนี้ครับโดยจะไม่มีเนื้อครับไม่มีอ๋อต้องมาใส่เองอ๋อถือว่าเก็บได้นานมีอะไรทุกอย่างหมดเลยครับยกเว้นสัตว์กัญชาครับหอมมากเลยโอ้เดี๋ยวเอาภาพก่อนเอาภาพก่อนส่วนอันนี้เป็นกะเพราครับผักกะเพราก็คือมันจะมีผงให้หรือยังไงคะคือเป็นทุกอย่างมาเลยครับมีตัวพริกมีใบกะเพรามีอะไรทุกอย่างเลยครับเราแค่มาใส่เนื้อสัตว์ที่เราอยากจะทานเข้าไปเท่านั้นเองครับก็คือในถุงห่อๆตรงนี้ใช่ครับจากบริษัทอะไรคะมหากรรมครับผมแล้วก็วิสาหกิจชุมชนอ๋อค่ะใช่ครับอ๋ออ่ะถือหน่อยดิคะโชว์หน่อยอันนี้คือข้าวหอมมะลิใช่ครับผมข้าวหอมมะลิออร์แกนิกครับเม็ดใหญ่นะแล้วเอาไปนึ่งไปใส่ไมโครเวฟหรือยังไงก็ได้แล้วไมโครเวฟโอ้ยสะดวกนี้ค่ะสุกหมดแล้วครับสะดวกมากเลยครับ just add meat เฉยๆตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวซีโรบาร์ครับพี่จะเป็นอย่างนี้ครับค่ะก็คือทานได้ช่วงเวลาเช้าเป็นเบรกฟาสต์หรือว่าจะทานกับนมหรือโยเกิร์ตก็ได้ครับโอ้ว่าจะถามพอดีว่าอ๋อทานกับนมก็ได้ชื่อคือซีเรียลโอ้ดีจังเลยเรียกว่าเป็นการแบบทุ่นเวลาเนาะใช่ครับนี่เป็นคนไทยเหรอคะคนไทยครับผมไทย 100% เลยโอ้โหสวัสดีค่ะโอ้เห็นเพราะว่าแต่หลอกกับเขาอะก็นึกว่าไม่ใช่คนไทยเฮ้ยตายต้องรีบออกจากร้านเลยค่ะและอันนี้คือแกงชวาครับพี่เป็นอย่างนี้เลยครับก็มาใส่ผักใส่ที่พี่เห็นทั้งหมดก็จะอยู่ในซองอยู่แล้วยกเว้นไก่เลยครับเอ้ยต้องขอบอกเลยว่าหอมนะลองทานสักหน่อยทานเมื่อกี้เดินมาเลยเหรออยากลองอะไรคือครับแมงหรือเขียวหวานดีเลยก็ลองทุกอย่างนะคะเอาแบบลองนะคะได้เลยจ้ะและนี่คือข้าวที่อยู่ในห่อนั้นเอาใส่ในไมโครเวฟค่ะโดยที่พื้นฐานนะครับบริษัทมหากรรมไบโอเทคเนี่ยก็จะประกอบธุรกิจวางแผนที่จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาในมุมที่เป็นยาในเมืองไทยนะครับทีนี้เนี่ยพอเห็นงานโชว์สินค้าอย่างนี้แล้วก็ใกล้ๆฟาร์มที่มหาสารคามเนี่ยมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเรื่องของการถนอมอาหารเนี่ยก็เลยทำชวนกันลองทำโปรเจกต์นี้ดูนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นสตาร์ทที่นี่เลยนะครับโดยพิสูจน์เจ้าของบริษัทเนี่ยเขาก็จะเข้าใจฝรั่งเขาเคยมาอยู่ยุโรปแล้วก็อาจารย์อัศวินคนที่พัฒนาเรื่องของการถนอมอาหารก็เคยมาเรียนหนังสืออยู่นี่เขาก็เลยมีภูมิความเข้าใจว่าประมาณอย่างนี้น่าจะเหมาะที่จะเดินทางมาทำตลาดอะไรครับค่ะเมื่อตะกี้แบบว่าตัว2เดี๋ยวออกมาก็คือจะมีกะทิรวมอยู่ด้วยใช่ไหมคะแต่อันนี้ยังไม่มีคำแนะนำข้างในเราว่าใช้อุณหภูมิร้อนช่วยเท่าไหร่ว่าเรากะมาใส่กับเนื้อสดยังไงโดนความร้อนกะทิบ้านเราแตกตัวอยู่แล้วนะครับอ๋อค่ะก็เก็บได้นานด้วยเก็บได้นานด้วยครับใช่2ปีสบายๆก็สเตอร์ลิ่งไลน์โดยเป็นมืออาจารย์คนไทยแต่แกก็ท็อปไฟท์ของประเทศนะครับจริงค่ะนะครับข้าวนี่คือจริงๆแล้วถ้าไม่ซีเรียสแบบคนไทยนะครับข้าวนี่คือเปิดมากินได้เลยครับใช่แล้วก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องได้สบายๆแต่บ้านเราต้องอุ่นซะหน่อยใช่ป่ะสไตล์คนไทยเราต้องกินร้อนหน่อยใช่แต่ว่ากลิ่นยังอยู่ครบครับขอให้สำเร็จค่ะขอบคุณครับ This is from the Laos sing the Laos songแล้วพอดก็เปิดผ้าเฝ้ายืนไก่เบามายืนซ้อมและขอเป็นแฟนจากคนพอกระมวลอย่าลืมยิ้ม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 